ยังคงเป็นที่น่าจับตามองนะคะสำหรับคดีของคุณแตงโมที่ไปพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทเสียชีวิตโดยวันนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานพบวัตถุพยานใต้น้ำเพิ่มอีก4รายการโดยการไปใช้คลื่นโซน่านะคะในการไปตรวจหาวัตถุใต้น้ำโดยสิ่งของเหล่านี้จะถูกส่งไปให้กองพิสูจน์หลักฐาน1ตรวจสอบค่ะซึ่งวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ได้เรียกกลุ่มเพื่อนของคุณแตงโม5คนบนเรือมาสอบสวนเพิ่มเติมด้วยตัวเองนะคะหลังจากที่ช่วงสายวันนี้ค่ะคุณผู้ชมตำรวจมีปฏิบัติการลงเรือสปีดโบ๊ท2ลำพร้อมกับเรือเล็กชื่อว่าเบสโบ๊ทอีก1ลำด้วยกันนะคะลงเรือไปซึ่งเป็นเรือของบริษัทที่ทำเกี่ยวกับระบบ GPS แล้วก็โซน่าเรือล่องเรือออกไปจากอู่จอดเรือ NBC ไปยังท่าเรือพิบูลสงคราม1ตามแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทางเนี่ยประมาณ4กิโลเมตรแล้วเลยขึ้นไปบนสะพานพระราม7อีกราวประมาณ1กิโลเมตรรวมเป็น5กิโลเมตรด้วยกันนะคะคุณผู้ชมหลังจากนั้นล่องเรือกลับอู่จอดเรือ NBC โดยแวะลอยลำตามจุดต่างๆเพื่อใช้อุปกรณ์ก็คือเป็นพวกเครื่องสแกนโซน่าเนี่ยแหละในการตามหาวัตถุไปตามรายทางที่ GPS เรือของคุณแตงโมเนี่ยมีการพิกัดเอาไว้ในวันนั้นนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญระบบ GPS นำทางเรือและระบบโซน่าที่วันนี้มาช่วยตำรวจเนี่ยบอกว่านำเครื่องสแกนโซน่าแบบเรียลไทม์ใต้ท้องเรือค่ะเป็นรุ่นที่ชื่อว่า LiveScope ของบริษัท Garmin มาช่วยในการสแกนหาวัตถุพยานในคดีของคุณแตงโมซึ่งอาจจะถูกตกลงไปในแม่น้ำอาจจะถูกโยนลงไปหรืออาจจะมีการตกหล่นลงไปนะคะสำหรับเครื่องนี้สามารถสแกนจากผิวน้ำลึกลงไปได้ประมาณ100เมตรและเห็นมุมกว้างได้เต็มความกว้างของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะโดยใช้หลักการในการสแกนคลื่นเสียงค่ะและจะส่งสัญญาณแบบเรียลไทม์กลับมาบนหน้าจอเรือให้เห็นเป็นรูปทรงต่างๆคือจะรู้เลยว่าวัตถุอะไรอยู่ใต้น้ำลักษณะเป็นแบบไหนแล้วมันจะแสดงกลับมาในภาพหน้าจอคือเป็นคล้ายๆกับคลื่นความร้อนค่ะเมื่อกี้จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เขาจะคอยนั่งมองจอนะเพราะว่าส่งคลื่นเสียงลงไปนะคะมันจะเป็นคลื่นความถี่สูงการวัดเนี่ยเขาก็จะดูว่าเสียงเนี่ยคลื่นที่ส่งลงไปเนี่ยนะคะมันไปถึงวัตถุเนี่ยแล้วก็สะท้อนกลับมาช่วงเวลามันการเดินทางไปกลับเนี่ยมันยาวนานแค่ไหนความชัดเจนเสียงเป็นยังไงแล้วจะบอกได้เลยว่าวัตถุที่เรียกว่าอยู่ใต้น้ำเนี่ยมันคืออะไรใช่ค่ะคือเพิ่มเติมเรื่องของคลื่นโซน่านะคะมันเป็นคลื่นที่ใช้ตรวจจับวัตถุใต้น้ำส่วนมากเนี่ยใช้ในการหาอะไรเช่นระเบิดเรืออับปางฝูงปลาต่างๆชาวประมงก็ใช้เหมือนกันนะคะหรือว่าสามารถวัดความลึกได้ด้วยโดยถ้าเกิดว่ามันไปเจอตำแหน่งอะไรต่างๆใต้น้ำเนี่ยมันจะสะท้อนเป็นระบบเสียงสะท้อนขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะมันจะปรากฏเป็นภาพเหมือนกับเป็นคลื่นความร้อนเป็นลักษณะของวัตถุต่างๆโดยคลื่นเสียงนี้นะคะคุณผู้ชมมันจะส่งความถี่คลื่นเสียงลงไปประมาณ 50,000 รอบต่อวินาทีซึ่งหูของมนุษย์เนี่ยมันเกินที่จะมันไม่ได้ยินอยู่แล้วนะคะมันเกินที่หูของมนุษย์จะได้ยินคือมนุษย์จะไม่ค่อยได้ยินหรอกแต่หากไปกระทบวัตถุมันจะสะท้อนกลับมาที่เครื่องแล้วเครื่องจะวัดช่วงเวลาที่มันเนี่ยเดินทางไปโดนวัตถุในระยะทางไปกลับจะทำให้สามารถคำนวณระยะทางได้ว่าไอ้วัตถุที่เจอเนี่ยมันอยู่ห่างจากเรือประมาณเท่าไหร่โดยพบว่าสัตว์ก็มีการใช้คลื่นเสียงนี้ในการหาอาหารรวมถึงผสมพันธุ์เหมือนกันนะคะค่ะเป็นธรรมชาติเขานะก็จะมีสัตว์บางชนิดใช่ค่ะมีทั้งวานโลมาเต่าทะเลด้วยซึ่งต้องบอกว่าสัตว์ส่วนมากเหล่านี้นะคะมักจะใช้ในการดำรงเผ่าพันธุ์หาอาหารแต่ว่าถ้าเกิดว่ามนุษย์เอาไปใช้มากๆกระทบรบกวนสัตว์เหล่านี้เหมือนกันนะคะค่ะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของคลื่นโซน่าโดยในวันนี้ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าในการทดสอบตำรวจได้ให้ใช้วัตถุหลายอย่างค่ะรวมทั้งขวดทดลองโยนลงไปในน้ำด้วยแล้วบันทึกผลว่าตกลงไปในแนวไหนแนวดิ่งหรือว่าแนวเฉียงตามกระแสน้ำและผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเป็นเพียงคนที่มาช่วยตำรวจเท่านั้นนะคะรายละเอียดต่างๆการเก็บหลักฐานต่างๆครั้งนี้จะต้องไปถามตำรวจอีกรอบหนึ่งไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะมันเป็นเครื่องโซน่าคล้ายๆสแกนเด็กในท้องอย่างนั้นนะแต่ความถี่มันจะสูงกว่าความลึกความกว้างมันได้เท่าไหร่ครับลึกได้ร้อยกว่าร้อยลึกมากแล้วความกว้างเลยครับกว้างก็เกือบทั้งแม่น้ำทีนี้สิ่งที่เราไปหาเมื่อเช้าเราไปหาอะไรยังไงครับพี่แค่สแกนส่งพนักงานสอบสวนแค่นั้นเองอีกหนึ่งจุดนะคะเป็นโป๊ะท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งค่ะบรรยากาศวันนี้นะคะคุณผู้ชมตลอดทั้งวันมีคนทยอยนำดอกไม้มาวางไว้ที่โป๊ะเพื่อไว้อาลัยกับคุณแตงโมจนตอนนี้ค่ะดอกไม้เกือบเต็มครึ่งโป๊ะแล้ว
ส่วนมากก็เดินทางกันมาเองแต่ก็มีบ้างที่ใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างเอาดอกไม้มาวางให้ด้วยนะคะหลายคนที่มาก็รำลึกถึงคุณแตงโมบางช่อดอกไม้เนี่ยมีรูปของคุณแตงโมติดอยู่ด้วยรวมถึงข้อความไว้อาลัยขณะที่อีกด้านหนึ่งนะคะคุณไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ค่ะหัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเดินทางมาพร้อมกับนักประดาน้ำของมูลนิธิด้วยบอกว่าวันนี้ตำรวจประสานงานมาทางมูลนิธิบอกว่าให้นำนักประดาน้ำมาเตรียมพร้อมที่ท่าเรือพิบูลสงคราม1โดยตำรวจบอกว่าจากการใช้โซน่าสแกนแม่น้ำบริเวณจุดเกิดเหตุไปเจอวัตถุบางอย่างนะคะคุณผู้ชมก็เลยมีการแจ้งทางมูลนิธิไปแต่พอคุณไทยมาถึงนักประดาน้ำมาถึงตำรวจบอกว่าได้ให้ตำรวจน้ำลงประดาน้ำอยู่แถวแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงบริเวณเทเวศก่อนซึ่งยังไม่แน่ใจว่าทีมของคุณไทยเนี่ยจะได้ลงไปเมื่อไหร่มีกำหนดการอย่างไรดังนั้นคุณไทยก็เลยขอยกเลิกทีมประดาน้ำของตัวเองไปก่อนเพราะว่ายังไม่มีความชัดเจนนะคะว่าจะให้รอไปจนถึงเมื่อไหร่โดยคุณไทยยังตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีที่ทนายตั้มค่ะออกมาตั้งข้อสังเกตว่าแผลที่ขาของคุณแตงโมเนี่ยอาจจะโดนเป็นตัวฟินของเรือซึ่งไม่ใช่ใบพัดเรือนะคะเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมเห็นสีแดงๆไหมคะด้านขวามือนะคะฟินของเรือลักษณะมันจะเป็นคล้ายๆกับหางนะคะแล้วถ้าเกิดว่าบาดแผลเนี่ยมันโดนฟินมันจะเป็นแผลตรงมันจะเป็นแผลลักษณะตรงๆดังนั้นคุณไทยก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเห็นพ้องต้องกันกับทนายตั้มเพราะว่าดูแล้วจากบาดแผลคุณแตงโมเป็นไปได้นะคะว่าอาจจะตกที่บริเวณด้านหน้าเรือแล้วโดนเรือเนี่ยดูดเข้ามานะคะดูดเข้ามาใต้ท้องเรือหลังจากนั้นฟินตัวนี้แหละค่ะคุณผู้ชมบาดเข้าไปแบบนี้ทำให้มันเป็นแผลลึกจนเกือบจะถึงกระดูกเลยยาวด้วยแล้วลักษณะของแผลก็คือเป็นแผลยาวตรงนะคะถ้าเกิดว่าโดนใบพัดเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นแผลลักษณะแบบนี้มันต้องเฉือนมันต้องโดนเนื้อต้องมีความมีการปั่นอะใช่ไหมคะเปรียบเทียบเหมือนกับเครื่องใบมีดอะไรที่มันตัดพวกเนื้อหมูแบบนี้นะคะใช่ค่ะก็ดูจากลักษณะแผลน่าจะเป็นตัวนี้มากกว่าแล้วคุณไทยยังบอกด้วยว่าจนถึงวันนี้ค่ะคาใจอยู่เลยว่าคนบนเรือเนี่ยทุกคนพูดความจริงกันหมดหรือยังแต่ละคนดูจะไม่พูดความจริงทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นบนเรือในวันนั้นกันแน่นะคะมีเสียงด้วยค่ะโอ้โหคือผมก็จางเลยนายตั้มออกมาแล้วพูดถึงไอ้ตรงที่น่าจะฟินไอ้ตัวนั้นน่ะคือแน่นอนตรงนั้นแน่นอนเลยเพราะบาดแผลนั้นคือมันเป็นรอยแบบนั้นจริงๆถ้าตรงนั้นโดนขาน้องคือนั่นแหละคือบาดแผลจากฟินที่โดนไม่ใช่ใบพัดเรือแน่นอนแต่ถ้าตกข้างหลังแล้วไปโดนฟินตรงนั้นผมคิดว่าเรือน่าจะดูดน้องเข้าไปแล้วขายัดเข้าไปโดนฟินฉะนั้นตัวน้องหน้าอกคอต่างๆที่สมมุติเราเอาขาเข้าไปอย่างเงี้ยต้องโดนหมดเลยโดนใบพัดแน่นอนถ้าโดนตรงนั้นนอกจากว่าเรือผ่านร่างน้องไปแต่ล่วงตรงไหนผมไม่ทราบนะแต่ทนายตั้งออกมานะโอเคเลยคือทุกคนเก็ตแล้วทุกคนเข้าใจเลยว่าไอ้คมๆอย่างนั้นสามารถผ่าขาน้องลึกขนาดนั้นแล้วก็ยาวประมาณฟุตหนึ่งเนี่ยมันใช่แน่นอนเนี่ยแหละค่ะก็เป็นการตั้งข้อสังเกตของคุณไทยนะคะบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นใบพัดเรือมันจะไม่เป็นแบบนี้มันจะไม่เป็นแผลลึกแล้วก็มีความยาวแบบนี้โดยก่อนหน้านี้คุณไทยเอกพันธ์แล้วก็ทีมงานนะคะได้เดินทางมาที่ท่าเรือพิบูลสงคราม1พร้อมกับนำเสื้อผ้าและผ้าห่มมาด้วยเอามาจัดพิธีกลางน้ำค่ะเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับคุณแตงโมบริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพระยาตรงจุดที่ไปพบศพคุณแตงโมหลังจากที่มีคนบอกว่ามียานทิพย์นะคะมาบอกคุณไทยค่ะว่าแตงโมหนาวคุณไทยก็บอกว่าก็เพื่อความสบายใจเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ก็ทำเพื่อความสบายใจใช่ค่ะก็เลยมาทำพิธีตรงนี้ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะล่าสุดเมื่อช่วงเวลาประมาณ 16:00 นตำรวจพิสูจน์หลักฐานพร้อมนักประดาน้ำของตำรวจน้ำค่ะเดินทางมาที่บริเวณท่าเรือพิบูลสงคราม1หลังจากนั้นนำเรือเบสโบ๊ทที่มีเรือโซน่ามาชี้ตำแหน่งจุดที่สแกนพบสิ่งของบางอย่างใต้น้ำห่างจากโป๊ไปประมาณ30เมตรนะคะจากนั้นเวลาประมาณ 16:42 นตำรวจน้ำอีก2นายได้ดำน้ำลงไปรอบแรกใช้เวลาประมาณ6นาทีแล้วขึ้นมานะคะคุณผู้ชมพร้อมกับถุงสีดำลักษณะเขาบอกว่าคล้ายกับกระเป๋าแต่ยังไม่รู้นะคะว่าเป็นกระเป๋าจริงหรือไม่แล้วเป็นของใครกันแน่ดูมีน้ำหนักดังนั้นจึงส่งให้เจ้าหน้าที่บนเรือนำไปเก็บไว้ก่อนโดยมีการดำน้ำไปจนถึงเวลา 17:23 ไปเจอวัตถุพยานอีกหลายรายการค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทั้งแก้วถุงสีขาวขนาดใหญ่
ภายในบรรจุสิ่งของลักษณะคือมีน้ำหนักเหมือนกันและมีการเก็บตัวอย่างดินด้วยนะคะอันนี้เป็น4อย่างที่เขาดำลงไปเจอเพราะว่าจากการสแกนคลื่นโซน่าลงไปเจอถุงสีดำถุงสีขาวขุ่นมีแก้วแล้วก็มีตัวอย่างดินทรายในแม่น้ำที่นำขึ้นมานะคะโดยจะส่งไปให้กองพิสูจน์หลักฐาน1นำไปตรวจสอบอย่างละเอียดเรื่องของดินค่ะคุณผู้ชมน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่ามีคำบอกเล่าจากคนงมกุ้งซึ่งเป็นคนที่ช่ำชองในการค้นหากุ้งในแม่น้ำเจ้าพระยามากๆเลยโดยบอกว่าดินแต่ละจุดของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยไม่ได้เหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดห่างฝั่งห่างจากตลิ่งมา2เมตรความลึก 2-3 เมตรดินบริเวณนั้นจะเป็นดินโคลนทรายปนหินและใบไม้แล้วถ้าเกิดเป็นจุดที่ห่างออกจากฝั่งมาอีก3เมตรตรงนั้นจะเป็นแอ่งกระทะดินโคลนเนี่ยจะเหลวกว่าจุดอื่นแล้วถ้าเกิดห่างจากฝั่งมาประมาณ6เมตรน้ำไหลผ่านตลอดตรงนี้จะไม่มีทรายเลยดังนั้นเขาก็เลยสังเกตว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ไปดูลักษณะของดินโคลนที่พบในปอดของคุณแตงโมนะคะว่ามันเป็นดินโคลนลักษณะใดทีนี้จะสามารถพิกัดได้ว่าคุณแตงโมตกห่างจากฝั่งไปมากน้อยแค่ไหนหรือว่าตกตรงบริเวณจุดไหนโดยขณะที่ชุดค้นหาใต้น้ำยังขยับไปหาวัตถุพยานเพิ่มเติมบริเวณสะพานพระราม7ด้วยนะคะคุณผู้ชมส่วนความคืบหน้าคดีการสอบสวนของคุณแตงโมนะคะพลัดตกเรือเนี่ยก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาไปกับ2คนใช่ไหมคะมีทั้งคุณปอและคุณโรเบิร์ตคนละ3ข้อหาด้วยกันและอยู่ระหว่างการสอบสวนในคดีเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตรวมถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบนเรือและอาจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลอื่นเพิ่มเติมด้วยล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเมื่อช่วงบ่ายชุดสืบสวนสอบสวนเรียกประชุมคณะทำงานนะคะโดยท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ท่านก็มาสรุปข้อมูลการสืบสวนสอบสวนในประเด็นต่างๆและประเด็นที่ชุดสืบสวนของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1สงสัยด้วยเพื่อที่จะนำไปประกอบเป็นข้อมูลในสำนวนคดีและจะนำไปเป็นประเด็นคำถามเพื่อถาม5คนบนเรือด้วยว่าแต่ละคนจะตอบคำถามอย่างไรนะคะโดยในระหว่างที่สื่อมวลชนได้ปักหลักรอการมาถึงของทั้ง5คนพบว่ามีรถตู้2คันเนี่ยจอดอยู่ด้านหน้ามีอัลพาร์ทสีดำและสีขาวลักษณะคือการจอดดับเครื่องจึงคิดว่าน่าจะลงไปแล้วค่ะคือไฮโซปอลและโรเบิร์ตน่าจะเข้าไปพบกับพนักงานสอบสวนแล้วส่วนจ๊อบแซนและกระติกยังไม่พบว่าเดินทางมาถึงที่อาคารนี้ซึ่งต่อมานะคะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ท่านเดินทางมาสอบสวนทั้งนี้ก็ยังมีบุคคลอื่นอีกหลายคนเดินทางมายังกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค1แต่ยังไม่มีข้อมูลว่าเป็นใครบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นรายงานเบื้องต้นสำหรับความคืบหน้าตลอดทั้งวันที่ผ่านมาทั้งเรื่องของการใช้คลื่นโซน่าในการไปค้นหาวัตถุพยานรวมถึงการสอบปากคำเพิ่มเติมจากเพื่อนๆของคุณแตงโมในวันนี้5คนด้วยนะคะ